ลิซ่าเฟรเดริกออกงานร่วมแท็กคอยเออร์โชว์หวานถ่ายรูปให้บันเทิงวันที่4พฤษภาคม2567 15นาฬิกา18นาทีชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วลิซ่าเฟรเดริกเปิดตัวร่วมงานแท็กคอยเออร์โชว์หวานถ่ายรูปให้ชื่นชมความสำเร็จของกันและกันเรียกว่าแม้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ประกาศยอมรับอย่างเป็นทางการว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่แต่ทั่วโลกก็รับรู้ได้ถึงความหวานและเอาใจใส่ระหว่างลิซ่าแบล็คพิงค์และเฟรเดริกอาโนเป็นอย่างดีเพราะมักจะมีภาพของทั้งคู่ที่อยู่ด้วยกันบ่อยๆถูกปล่อยออกมาหวานฉ่ำที่ปารีสลิซ่ากับเฟรเดริกควงคู่เดินเล่นชิลๆในสวนพิพิธภัณฑ์ลิซ่าแบล็คพิงค์โผล่ดูเกมแชมเปี้ยนลีกชาวเน็ตตาดีเห็นเฟรเดริกไปด้วยจับตาลิซ่าแบล็คพิงค์ออกเดทเฟรเดริกอมอวดลุคบิกินี่ที่กรีซล่าสุดลิซ่าและเฟรเดริกได้ออกงานร่วมกันในงานเปิดตัวแท็กฮอยเออร์ฟอร์มูล่า1คิดซึ่งได้จัดดินเนอร์งานณรูเบลมิวเซียมในไมอามีโดยมีคนดังเข้าร่วมมากมายก่อนโมเมนต์ความหวานอย่างเป็นธรรมชาติของทั้งคู่จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากทั้งช็อตที่เฟรเดริกถ่ายรูปให้ลิซ่าในงานพร้อมยื่นโทรศัพท์ให้ดูมีคนตาดีแอบอ่านปากคล้ายหนุ่มเฟรดจะพูดว่าสวยมาก so beautiful หรือจะเป็นตอนที่เฟรเดริกขึ้นไปบนเวทีในฐานะของ CEO of LVMH Watchซึ่งเขาดูแลแบรนด์แท็กฮอยเออร์ฮับบลอดและ ZENITH เป็นภาพต่างของลิซ่าที่ตั้งใจฟังแค่ดูก็รับรู้ได้ว่าทั้งคู่ต่างเอาใจใส่ซึ่งกันและกันขนาดไหนไม่นับเรื่องที่ถ่ายรูปรวมกันแฟนๆก็ชื่นชมเฟรเดริกที่ดูให้เกียรติและเข้าใจลิซ่ามากๆไม่ได้พยายามจะแสดงความสนิทสนมหรือความพิเศษไปกว่าใครอย่างไรริกาทำให้เกิดกระแสข่าวลือว่าเธอจะเป็นหนึ่งในแขกคนสำคัญของงานเมดกาล่า2024ที่จะเกิดขึ้นในเช้าวันอังคารที่วันที่7พฤษภาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยหลังสองเพื่อนสมาชิกวงแบล็คพิงค์อย่างเจนนี่และโรเซ่เคยไปกันมาแล้วธนาธรเปิดสเปกสว.ขอคนพร้อมเสียสละประชาชนต้องลงสนามย้ำไม่มีทางเลือกอื่นการเมืองวันที่5พฤษภาคม 2567 17นาฬิกา20นาทีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเปิดสเปกสว.ขอคนพร้อมเสียสละประชาชนต้องลงสนามย้ำไม่มีทางเลือกอื่นวันที่5พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าซึ่งเป็นหนึ่งใน4นักวิเคราะห์ในแคมเปญมติชนสว.ชุดใหม่ไทยแลนด์ซีเล็กให้สัมภาษณ์มติชนทีวีในประเด็นมุมมองต่อการเลือกสว. 0.2567 นายธนาธรกล่าวว่านี่คือโอกาสและจุดเริ่มต้นสำคัญของประเทศไทยที่จะแก้ปมที่เป็นปัญหาทางการเมืองที่พันกันอยู่ตนได้เดินทางไปรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจถึงการเลือกตั้งสว.ในหลายจังหวัดที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่รู้สึกตกใจคือประชาชนส่วนมากยังไม่รู้ว่ามีการเลือกตั้งสว.หรือต่อให้รู้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าการมีสว.นั้นสำคัญอย่างไรกับชีวิตพวกเขาและมีความสำคัญอย่างไรกับการพัฒนาทิศทางการเมืองไทยจึงมองว่าการตื่นตัวของประชาชนไทยในการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้น้อยเหลือเกินดังนั้นคิดว่าคงเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องช่วยกันให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการมีสว.คือการแก้ปมทางการเมืองที่พันกันอยู่ปมในที่นี้คือความขัดแย้งทางการเมืองความสองมาตรฐานการหมดศรัทธาของประชาชนกับการเมืองแบบรัฐสภาซึ่งถ้าหากไม่มีสว.ที่เป็นจุดเริ่มต้นก็จะไม่มีกลไกการแก้ปัญหาเหล่านี้ดังนั้นหากอยากให้คนไทยปรองดองสมานฉันท์กัน
ต้องเริ่มที่การคืนยุติธรรมให้กับการเมืองไทยแต่จะทำแบบนี้ได้ต้องเริ่มที่องค์กรอิสระต่างผ่านการเลือกสว.ซึ่งการเลือกสว.จะเป็นโอกาสการนำความปกติกลับมาสู่สังคมไทยและจะทำให้การเมืองและสภาเดินหน้าทำงานไปอย่างราบรื่นและเกิดการทำงานร่วมกันนายธนาธรกล่าวนายธนาธรกล่าวต่อไปว่าคุณสมบัติของผู้สมัครสว.ที่ตนอยากเห็นคืออย่างที่หนึ่งผู้สมัครจะต้องมีเงินจำนวน 2,500 บาทสำหรับการจ่ายค่าสมัคร 2. ขอคนที่พร้อมเสียสละจริงๆที่จะลงสมัครพร้อมจัดสรรเวลาไปวันเลือกสว.วันจริงและถ้าหากผู้สมัครเข้ารอบอำเภอก็จะต้องไปคัดเลือกรอบจังหวัดและรอบประเทศอีกด้วยซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดในการเดินทางค่อนข้างมากซึ่งไม่เหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.ที่มีคูหามาตั้งในเขตใกล้บ้านนั่นเองเรากำลังเรียกร้องกับประชาชนมากเหลือเกินที่บอกให้ทุกคนไปลงสมัครสว.แต่คิดกลับกันถ้าใครที่มีอายุเกิน40ปีมีคุณสมบัติลงสมัครสว.ได้และมีศักยภาพที่จะจ่าย 2,500 บาทได้จะไม่ลองสักหน่อยหรือในการลงทุนสำหรับอนาคตประเทศนายธนาธรกล่าวนายธนาธรกล่าวต่อว่าถ้าเราร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะผลักดันให้คนมีความรู้ความสามารถจริงๆเข้าไปเป็นสว.ได้เราอยากจะเห็นหมอที่มีคุณภาพจริงๆเก่งจริงๆเข้าไปเป็นสว.ไหมเราอยากเห็นนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ไปเป็นสว.ไหมเราอยากเห็นครูที่ดีไปเป็นสว.ไหมถ้าเราอยากมันไม่เหลือทางเลือกอื่นนอกจากการลงมือทำทางเลือกที่เหลืออยู่คือคนที่มีศักยภาพต้องลงมือทำดังนั้นก็คือหัวใจของคนรณรงค์อย่างพวกเราเราอยากให้คนเห็นความสำคัญของการเลือกสว.ในครั้งนี้ขอเชิญชวนคนที่มีจิตใจรักความเป็นธรรมมีจิตใจที่รักประชาธิปไตยอยากจะเห็นการเมืองไทยพัฒนาไปข้างหน้าไปลงสมัครสว.กันยิ่งคนสมัครมาจากองค์กรอิสระมากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสที่เราจะได้สว.ชุดใหม่ที่มีคุณภาพมากเท่านั้นเมื่อถามว่าคิดว่ากระแสประชาธิปไตยมันจะมีโอกาสส่งผลมาถึงสนามการเลือกตั้งสว.หรือไม่นายธนาธรตอบว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราต้องเข้าใจถึงกฎกติกาของการเลือกสว.ก่อนอย่างแรกประชาชนชาวไทย67ล้านคนไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิเลือกไม่ใช่ทุกคนมีโอกาสเข้าไปเล่นเกมนี้ประชาชนไทย67ล้านคนคุณสมบัติของผู้สมัครหลักตัดเฉพาะชาวไทยที่มีอายุ40ปีขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ลงสมัครและผู้ลงสมัครเท่านั้นถึงมีสิทธิ์เลือกดังนั้นถือว่าตัดคนไปครึ่งประเทศผู้สมัครอายุ40ปีที่เป็นข้าราชการก็ลงสมัครไม่ได้อีกดังนั้นคนสมัครเล่นจริงๆก็จะเหลือน้อยลงและต้องมีศักยภาพพร้อมจ่าย 2,500 บาทที่จะจ่ายค่าสมัครดังนั้นคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมตรงนี้น้อยมากจึงไม่รู้สึกถึงการส่งต่อพลังประชาธิปไตยที่ฮึกเหิมที่มาจาก 2,566 ไปจนถึงการเลือกสว.รอบนี้แต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวซึ่งอาจจะประเมินผิดก็ได้แต่จนถึงวันนี้ตนเชื่อว่ายังมีคนไทยอีกจำนวนมากยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการเลือกตั้งสว.และต่อให้รู้ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองจะมีชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรหรือมันเกี่ยวข้องกับตนเองได้อย่างไรรู้สึกว่ากระบวนการมันยากลำบากไม่รู้ว่าจะไปลงทุนลงแรงกับมันได้อย่างไรนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมเราจึงต้องรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจว่าการเลือกตั้งสว.นั้นเกี่ยวข้องกับอนาคตการพัฒนาเมืองไทยและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างไรซึ่งถ้าการเมืองไทยไม่ดีประชาธิปไตยไม่ดีก็ไม่ต้องพูดถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตอื่นๆนายธนาธรกล่าวเมื่อถามว่าการเลือกส.ส.ก็ยังมีช่องทางการทุจริตการเลือกตั้งมองว่าเลือกสว.ในครั้งนี้มีโอกาสในลักษณะเช่นนั้นหรือไม่
นายธนาธรกล่าวว่าสิ่งนี้เป็นประเด็นสำคัญมากที่ทำไมประชาชนถึงควรเข้าไปลงสมัครเพราะการเลือกสว.ในครั้งนี้ประชาชนคนธรรมดาเข้าไปสังเกตการไม่ได้ไม่เหมือนการนับคะแนนในหีบเลือกตั้งของส.ส.คนที่อยู่ด้านในก็ไม่สามารถนำเครื่องมือสื่อสารเข้าไปได้ซึ่งมีโอกาสที่จะให้เกิดความผิดปกติของการเลือกตั้งเยอะแยะเลยซึ่งส่งผลมหาศาลต่อการเลือกตั้งยกตัวอย่างถ้าคนที่อยากชนะหนึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือรู้ก่อนว่าจะจับไข้อาชีพอะไรกับอาชีพอะไรถ้ารู้ก่อนว่าสายกอจะเอาข้าราชการสายควายกับชาวนาควายกับอุตสาหกรรมควายกับกลุ่มสตรีหรือควายกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์หากรู้ก่อนว่าการควายเป็นเช่นนี้จะจัดตัวลงได้เลยดังนั้นเรื่องการจับฉลากว่าสายไหนควายกับสายไหนถ้าใครรู้ก่อนล็อกได้ไม่ว่าจะเป็นระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดยกตัวอย่างที่2ถ้าโผหลุดออกมาก่อนวันปิดสมัครหากนายอำเภอจังหวัดนี้ไปคายออกมาให้กับคนใกล้ชิดหรือคนที่ไปจ่ายตังค์ให้นายอำเภอจนคนมาสมัครแล้ว2วันมีครูมาสมัครแล้ว8คนมีชาวสวน20คนหมอ4คนยังไม่มีศิลปินมาสมัครเลยหากใครเห็นโผนี้ก่อนวันปิดรับสมัคร 2-3 วันคุณก็ชนะเลยเพราะคุณรู้ว่าจะเอาคนไปถมในอาชีพไหนเรื่องเช่นนี้มีโอกาสผิดปกติเยอะแยะมากมายเลยและคิดว่าคนที่ไปลงสมัครสามารถไปปกป้องสิทธิเหล่านี้ให้กับประชาชนทั้งประเทศได้เพราะไม่มีใครไปร่วมกับกระบวนการได้ยกเว้นคนที่สมัครนายธนาธรกล่าวเมื่อถามว่าถ้ามองในมุมกระบวนการประชาธิปไตยคนเหล่านี้ที่จะเข้าไปซึ่งมีส่วนน้อยมากแปลว่าคนเหล่านี้เป็นผู้เสียสละมากๆนายธนาธรตอบว่าถูกต้องคุณต้องเสีย1วันไปสมัครคุณต้องเสียเงินจำนวน 2,500 บาทไปสมัครคุณต้องเสียวันในระดับอำเภอเราต้องเรียกร้องเยอะมากจริงๆอย่างที่1คุณอาจจะลงเพื่ออยากเป็นจริงๆหากมีคุณสมบัติในอาชีพร่วมพัฒนาประเทศอย่างที่2เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เป็นก็ดีไม่เป็นก็ดีและอย่างที่3ฉันไม่ได้อยากเป็นสว.แน่นอนแต่ฉันลงในอาชีพนักอุตสาหกรรมที่ฉันเป็นอยู่ในอาชีพนี้เพื่อลงคะแนนให้นักอุตสาหกรรมที่ดีกว่าที่เก่งกว่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมีคุณค่าทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นต่อระบบการเลือกตั้งนายธนาธรกล่าวเมื่อถามว่าโจทย์ใหญ่คือการแก้รัฐธรรมนูญรองลงมาคือแก้องค์กรอิสระตัวเลขอย่างน้อยที่ประเมินกันไว้70คนตัวเลขมีความสำคัญอย่างไรนายธนาธรกล่าวว่าเราอยากเห็นสว.ที่ไม่ฝักใฝ่เผด็จการไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดระบอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างน้อย70คนสว.รอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามี250คนและสว.ที่กำลังจะเลือกกันในปี2567มีทั้งหมด200คนเหตุผลที่ต่างกันคือรอบปัจจุบันสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้เพื่อถมสภาล่างในเวลาที่โหวตกันในรอบใหม่200คนถูกปรับลงเพราะไม่มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วสว200คนหรือ1ใน3โดยประมาณ67คนแต่เราต้องมี70คนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จจริงๆตัวเลขแปรผันไปมากกว่านี้อีกในอนาคตหากมีการส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพิจารณาในรัฐสภาแล้วหากเสียงไม่เยอะพอมันจะลดทอนความเข้มข้นของเนื้อหาที่ก้าวหน้าเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยอย่างไรยกตัวอย่างหากมีสว.ที่มีอนุรักษ์นิยมมากเขาก็จะบอกว่ามาตรานี้ให้แก้แบบนี้ไม่เช่นนั้นจะไม่ยกมือผ่านให้มาตรานี้สว.ขอให้ตัดออกนะไม่เช่นนั้นสว.จะไม่ยกผ่านให้ดังนั้นสว.ในกลุ่มอนุรักษ์นิยมรวมตัวกันได้อย่างเข้มข้นการแก้รัฐธรรมนูญจะถูกลดทอนอำนาจลงต่อให้ผ่านก็จริงต่อให้ลดทอนความก้าวหน้าลงจากการออกมากดดันออกมายื่นเงื่อนไขในการยกมือให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านสิ่งต่าง
เหล่านี้ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาการเมืองไทยทั้งสิ้นนายธนาธรกล่าวเมื่อถามว่าเราเริ่มเห็นการส่งสัญญาณการขัดรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้คนเรียกร้องมาสมัครสว.หรือไม่นายธนาธรกล่าวว่าบทบาทที่ตนเองทำอยู่ในขณะนี้เป็นบทบาทของนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งคือการณรงค์ให้เข้าใจว่าสว.มีความสำคัญอย่างไรทำไมประชาชนควรจะลงสมัครสว.ตื่นตัวเรื่องนี้กันไหมควรจะเป็นบทบาทของกกต.หากรัฐทำหน้าที่รณรงค์เรื่องเช่นนี้ตนก็ไม่จะเป็นต้องมานั่งทำความเข้าใจกับประชาชนว่าสว.สำคัญอย่างไรเรารณรงค์ด้วยความเชื่อจริงๆหากประชาชนตื่นตัวทางการเมืองและมีส่วนร่วมมากกว่านี้จะนำไปสู่สุขภาพการเลือกสว.นำไปสู่สว.ที่มีคุณภาพฝากพ่อแม่พี่น้องดูถึงคุณภาพของสว.ชุดนี้หากประชาชนไม่มีส่วนร่วมจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นสว.ชุดปัจจุบันประชาชนพอใจไหมนายธนาธรกล่าวเมื่อผู้ดำเนินรายการถามว่าการคัดเลือกสว.ในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วของฝ่ายประชาธิปไตยหรือไม่ในโจทย์ที่เรามีอยู่นายธนาธรกล่าวว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญแต่ไม่ใช่โอกาสครั้งสุดท้ายแน่นๆการผลักดันประชาธิปไตยยังเป็นโอกาสที่ต้องผลักดันอย่างต่อเนื่องและอีกหลายปีเป็นหมุดหมายที่สำคัญแน่ๆเวลาเราพูดถึงเรื่องเช่นนี้อาจจะไม่เข้าใจว่าพลวัตคือการก้าวหน้าของการเมืองไทยมีเดินไปข้างหน้าและมีเดินไปข้างหลังในรัฐธรรมนูญ 2540 บอกให้มีสว.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงซึ่งก่อนหน้านั้นมีการต่อสู้ทางความคิดกันมาอย่างยาวนานว่าสว.มาจากการแต่งตั้งไม่ได้สว.ต้องมาจากการเลือกตั้งสุดท้ายแล้วชนะที่รัฐธรรมนูญ 2540 ทำให้เกิดสว.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยวันนั้นใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งทำให้วันนั้นมีนางสาวรสนาโตศิตรกูลครูประทีปพึ่งทรงธรรมฮาตะเข้ามาเป็นสว.ได้การรัฐประหาร 2549 ทำให้เกิดรัฐธรรมนูญ 2550 รัฐประหาร 2557ทำให้เกิดรัฐธรรมนูญ 2562 ฉบับนี้ดึงสังคมไทยกลับไปให้ล่าหลังกว่าจะสู้การเลือกตั้งสว.มาจากการเลือกตั้งของสว.ที่มาจากประชาชนได้ใช้เวลานานมากเกิดรัฐประหาร2ครั้งถูกดึงกลับไปเลือกตั้งแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนายธนาธรกล่าวนายธนาธรกล่าวต่อว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่าความล้าหลังสิ่งนี้เขาเรียกว่าความถดถอยดังนั้นหากเราไม่ปกป้องวาระก้าวหน้าต่างๆจะทำให้ถูกถดถอยได้ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์แน่นอนว่าหน้าตาของสว.แหวน 2567 จะออกมาเป็นอย่างไรการโหวตการลงคะแนนในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการโหวตการแต่งตั้งองค์กรอิสระการโหวตกฎหมายสำคัญระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอำนาจรับร่างหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญการโหวตของพวกเขา200คนในอนาคต5ปีข้างหน้าที่พวกเขาดำรงตำแหน่งสว.อยู่เกี่ยวข้องสำคัญของอนาคตของประเทศอนาคตของลูกหลานเราอย่างแน่นอนนายธนาธรทิ้งท้ายคลิกรับชมบทสัมภาษณ์ทางช่องมติชนทีวี